ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะพานพุ่มพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีถวายเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลอนันทมหิดลครบรอบ84ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีถวายเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตถมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลอนันทมหิดลครบรอบ84ปีโดยมีพลตรีชูสิทธิ์ศรีอุทโยภาสผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนันทมหิดลพร้อมด้วยข้าราชการแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอนันทมหิดลหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจพลเรือนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีร่วมพิธีณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรอนันทมหิดลพระอัตถมรามาธิบดินทร์ภายในโรงพยาบาลอนันทมหิดลตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลที่ทรงมีพระราชปณิธานที่ช่วยเหลือข้าราชการทหารพลเรือนรวมถึงประชาชนในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงให้มีสถานที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขในการรักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างโรงพยาบาลพร้อมทั้งพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลอนันทมหิดลและเสด็จทรงทำพิธีเปิดเมื่อวันที่6มกราคม2481ดังนั้นคณะกรรมการโรงพยาบาลจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ประดิษฐานณหน้าตึกอำนวยการของโรงพยาบาลเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะเป็นประจำทุกปีค่ะ